วัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ขอแสดงความยินดีกับเขากันนะคะใช่ไหมครับเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นบอกเลยว่าเมื่อกี้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเอาตรงเราเห็นตัวเองอยู่ในลิสต์ของคนที่อยู่ในนั้นแล้วแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้ก็ขอบคุณ Daily News นะครับที่มอบรางวัลนี้ให้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สปอร์ตมานะครับมาขอบคุณหนูด้วยนะจ๊ะอ๋อคุณค่ะกำลังใจมาด้วยเป็นยังไงนี่เขาไม่ยืนคู่เลยเห็นไหมยังไงเป็นยังไงก็ยินดีด้วยครับยินดีกับพี่ที่ได้รางวัลนี่ The Series Actor ใช่ก็เป็นรางวัลนักแสดงนักแสดงซีรีส์ก็ฝีมือตามที่เห็นในซีรีส์ครับสุดยอดจริงครับสมกับรางวัลนี้ครับเรียกได้ว่าปีนี้ไม่ว่าทั้งพาวเวลทั้งคู่ก็กวาดรางวัลกันไปหมดเลยนะซีรีส์ด้วยซีรีส์ด้วยซีรีส์ทั้งแบบว่าการแสดงด้วยอันนี้เขาก็เป็นไลซิสตาร์ไปที่เป็นน้องลูกกี้น้องลูกกี้อ่าใช่รู้ได้ไงเนี่ยคุณก็ต้องรู้ก่อนอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีฟิตติ้งฟิตแบนซีซั่น2ครับเร็วๆนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าไปเวิร์กช็อปแบบจริงๆจังๆแล้วเพราะว่าตอนนี้บทมาเยอะแล้วนะบทมาเยอะแล้วบทมาแบบโอ้โหเราอ่านรู้เนื้อเรื่องแล้วว่าเป็นยังไงมันมีแบบการเข้าเวิร์กช็อปเคาะสนิมนิดหน่อยเพราะว่ามันก็ผ่านมานานแล้วแล้วก็มีเวิร์กช็อปแบบว่าบทใหม่ด้วยมีทั้งแบบเวิร์กช็อปแบบเป็นแบบเป็นทีมมีแบบเป็นคู่นี่แบ่งกันไปแบ่งกันไปแต่เป็นคู่มันเป็นยังไงฮะมันไม่ได้เวิร์กช็อปนานแล้วไงเขาจะดูว่าเราซีนยังอยู่เปล่าลงได้ไหมนะใช่เวิร์กช็อปแบบมันเราต้องคอสนิทเยอะไหมก็อาจจะต้องอยู่เพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างห่างหายจาก acting ไปนานไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เอาน่าจะเป็นการเข้าบทใหม่ได้แหละเพราะว่าเหมือนได้ข่าวมาซีซั่น2ในคาแรคเตอร์ก็อันนี้แอบสปอยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลเวลอัพอยู่เหมือนกันได้แต่ว่ามันโตขึ้นด้วยเนาะใช่ความสัมพันธ์นี่แหละความสัมพันธ์ของแต่ละคนความสัมพันธ์มันก็แบบจะเป็นยังไงมันจะแบบซุบซึ้งดิบดิบหวานหวานไม่มันก็จบจากซีซั่นหนึ่งที่เป็นแฟนกันอยู่นี่ได้ดีเขาเรียกว่าได้ดีแล้วก็น่าจะฟีลหวานๆนะอันนี้ผมเดานะยังไม่รู้ฟีลนั้นแหละแต่มันจะไม่มีความขมในความหมายเด็กมันจะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเออก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เหมือนชีวิตจริงเลยแม่ก็เรียกว่าแต่ก็ต้องรอเป็นความเข้าใจเลยใช่ใช่มาผ่านไปกับล่าสุดของลูน่าเป็นยังไงบ้างโอ้เลเวลอัพสุดยอดบอกเลยโอ้โหเราเอาจริงเราซ้อมกันแบบเต็มเต็มหนักหน่วงบอกเลยว่าทั้งวิ่งงานแล้ววิ่งกลับมาซ้อมก็เป็นเพลงใหม่ของพวกเราเพลงรวมเพลงทีมของพิทเบ้ครับก็เพลงเลเวลอัพเพิ่มจากSpeed of Love ซีซั่นที่แล้วโอ้โหก็จริงผมชอบนะผมชอบกับเพลง Level Up นี้นะแล้วก็พอใจกับทุกอย่างท่าเต้นทุกอย่างครับเราพอใจกับหน้าการการเต้นของเราเลยก็อันนี้ก็ผ่านเหมือนกันเรียกหวานหรือว่ามัวๆมันจะชมตัวเองไม่ได้มันผมก็เต้นตรงจังหวะขึ้นอ่ะถูกใช่ไหมโอเคงอเขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็1ปีกว่าๆนะก็ได้เรียนอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วก็เหมือนได้ออกงานด้วยได้ออกงานออกสนามนะครับก็แบบความตื่นเต้นลดลงใช่แต่ว่าเรื่องการเต้นการร้องอะไรก็ต้องฝึกกันต่อไปให้คะแนนแฟนเด็ดเท่าไหร่แฟนเด็ดแฟนเด็ดแฟนเด็ด10 10แน่นอนเดี๋ยวเราดูซีซั่น2เลยเขาชมนะแล้วเราเป็นยังไงเราเขาจึ้งทุกโชว์อยู่แล้วตั้งแต่แบบโอ้โหอะไรเมสแมนี่ต่อมาแนวนี้อยู่แล้วแล้วก็เพลงใหม่เขาก็โอ้โหมาแบบแนวเซ็กซี่ทุกอย่างมาเต็มเดี๋ยวนี้นะฝากด้วยนะฮะใช่ก็สมกับเป็นพี่เขาได้ว่าเป็นแบบมีความเป็นตัวตนของพี่เขาผ่านเพลงออกมาได้อย่างเต็มๆสมน้ำสมเนื้อเราเห็นผู้แบบโชว์เซ็กซี่ผมโชว์เซ็กซี่เหรอมันจะฮานะมันได้หรออ่าก็เผื่อจะมีโอกาสในอนาคตได้โชว์แน่นอนพลังแบบตีนหนุ่มหรอได้ได้อยู่แล้วเราพร้อมอยู่แล้วซีซั่น2นี่เราอาจจะต้องพาออกมาใช่เออเพราะคุณมีพลังที่ติดกว่าจะสู้นาเล่ได้อยู่เออโอ้โหจริงนะคือแบบหาช่วงยากมากคือตอนนี้นี่ผมไปสอบมาตอนเช้าแล้ววิ่งมางานนี้คือแทบหมดเวลาแล้วไม่งานหมดแบบสุดๆคือเ
อย่างพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ทำอะไรเวิร์กช็อปอันนี้สปอยล์นะเนี่ยอีกวันก็มีอีกวันวิอีกวันก็มีอีกวันก็มีถ่ายใช่แต่ยังเป็นความลับอยู่ว่าถ่ายอะไรเขาเรียกว่าผลงานมันก็เยอะใช่ก็แบบเอาจริงพี่นัททิวก็ถามหาอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาก็พยายามสุดๆก็นั่นไอ้ไหวมันไหวอยู่แล้วมันอยู่ที่ใจนี่ไม่ต้องนี่ไม่ต้องยกเพราะเราขึ้นเราก็แรงนะทำไมถึงเป็นซีรีส์ไงอ๋อใช่ทำไมล่ะแต่คิดว่าจะรอบนี้คนกูไหมก็ต้องรอดูพี่อยากเห็นเขาเลยก็อาจจะมีเพราะว่ามันแบบเลเวลอัพอยู่แล้วชาลีเลเวลอัพก็ต้องรอว่าจะได้เห็นไหมในซีซั่น2 13ตอนต้องมีอยู่แล้วต้องโชว์พลังสักนิดนึงอ่ะอาจจะแบบวอร์มอัพตั้งแต่แบบบอยเจนี่นี่เน่เพราะว่าเราจะมีบอยเจนี่แล้วนะรายการออนไลน์ของเราใกล้มาแล้วแล้วก็รอบนี้ไม่ได้ออนไลน์อย่างเดียวลงช่องวันด้วยนี่แล้วเป็นไงรอบนี้มันจะแตกต่างจากรอบนี้เรียกได้ว่ารอบที่แล้วมันเหมือนแบบ introduce รอบนี้มันคือ outing มันคือแบบพวกเราไปใส่สุดไปฟินกันแบบทุกที่แน่นอนมันจะเป็นยังไงคือเอาจริงๆเราแบบประชุมกันไปแล้วที่แฟนๆเห็นไปนิดนึงเขาก็บอกว่าให้เราแบบเตรียมรับทุกสถานการณ์ก็คือเอาจริงเขาไม่ยังไม่บอกเราเลยว่าเขาจะทำอะไรแล้วมั้งเขาบอกเป็นชาเลนจ์แล้วก็เป็นแบบแต่ละที่เซอร์ไพรส์ทุกอย่างเป็นแบบเรียลลิตี้จริงๆเรียกได้ว่าคือเดือนตั้งแต่เดือนหน้าคือเตรียมแบบว่าทำงานแบบต่างๆสาขาเลยก็ใช่มีถ่ายต่างๆแล้วมีคีย์เวิร์ดช็อปลงมาเพิ่มเยอะค่อนข้างอยู่นี่เพิ่งผ่านไปไฟนอลเพิ่งผ่านไป1ตัวคือเมื่อเช้าได้อยู่ได้อยู่ไอ้3ตัวก็นั่นแหละครับก็จะหาเวลาอ่านต่อไปครับหลายคนบอกว่านี่ไปจริงเหรอคะไปจริงไปแบบคือมันแบบต้องเช็คชื่อบางคาบคือถ้าไม่ไปนี่คือไม่มีสิทธิ์สอบก็คือเราต้องไปจำเป็นตอนนี้น่าจะยังจบอยู่นี่ณปัจจุบันนะปัจจุบันต้องจบอยู่แล้วเอามาทำอะไรบ้างแอคทิวิตี้แก๊งรถยังไงมีให้โชว์ตลอดแก๊งปังเย็นปังเย็นแก๊งปังเย็นตอนนี้ผมงงมากว่าต้าอู่เนี่ยเขาไปให้ชื่อแก๊งแล้วนะจากการที่เราออกทริปไปกินปังเย็นก็ได้ครับเป็นแก๊งปังเย็นก็ได้ถึงแม้มันจะน่ารักหน่อยมึงเสียงท่อคนละฟิลเลยนะก็เดี๋ยวมีเร็วๆนี้นัดกันเดี๋ยวออกไปตอนนี้ทุกคนก็ยุ่งนะครับเพราะว่าทางโอมก็เขาก็อยู่ทางฝั่งซีรีส์ของเขาด้าวก็มีเพลงใหม่ละลายอะไรของเขาน่ะก็รออยู่ส่วนผมก็ยุ่งเรื่องฟิตแบ็กนี่แหละแล้วก็ทำงานเดี๋ยวได้เจอแน่อยากไปพร้อมใครกันไหมก็ผมอยากร้องคิวแต่เขาไม่ให้ขี่ไม่ได้แน่มันต้องมีแก๊งขวดแฟนแล้ววะฮะมันต้องมีแก๊งขวดแฟนดูที่นั่งแต่ละคนว่าจิ๋วมากนะแล้วแฟนของคนก็มีตัวจิ๋วอ่ะตัวเอลเอลเอสได้ไม่อยากรู้ว่าใครจะโทรพาผู้ไปเข้าแก๊งปังเย็นเหรอเอาไปซ้อนเหรอใช่ก็มีไงได้แต่หนูต้องกอดแน่นแน่นเออเราไปข่มมากก็ข่มผมขี่อันนั้นไม่ข่มอันนั้นเรียกประกันรออย่าเลยที่ฝากให้เขาเลยอย่าเลยให้ผู้ฝากก่อนให้เวลาเราเป็นกำลังใจให้กับฟิตติ้งที่มันเลยสุดก็ฝากแฟนๆทุกคนนะครับอีกใจเดียวพวกเราก็จะได้เข้าโปรเจกต์ฟิตเบฟ2แบบเต็มตัวแล้วเริ่มด้วยฟิตติ้งก่อนแล้วกันนะเดือนนี้ครับเดือนนี้เอ้ยไม่เดือนหน้าเพราะไม่ได้ปลายเดือนแล้วเดือนหน้านะครับพวกเราก็จะมีฟิตติ้งฟิตเบฟ2ครับก็มารอดูว่าชุดเราจะติดแกมกันขนาดไหนไม่น่าจะติดครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นไงครับแล้วก็ขอฝากรายการ Boy Journey ครับแล้วก็พินเว็บ2แล้วก็ Channel Original อีกหลายๆเรื่องครับอีสาราตายด้วยสาราตายด้วยครับฝากด้วยในเรื่องนี้นานหน่อยแต่ร้อนหน่อยนะจ๊ะร้อนหน่อยนะจ๊ะได้ครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society